ไอ้วันตามหาน้องเอ็นอยู่ใช่ไหมครับป้าเห็นอยู่โน่นน่ะขอบคุณครับป้าย่าย่าไปการช่วยเหลือคนอื่นนะมันเป็นเรื่องดีแต่ต้องรู้จักประมาณตัวถ้าช่วยเขาแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนักเข้าใจไหมหลวงตาครับถ้างั้นพรุ่งนี้วันขอเอาน้องอ้อยมาฝากเลี้ยงกับหลวงตาได้ไหมครับยายบอกว่ารับได้แค่น้องหนิงคนเดียวถ้าขืนยังไปฝากไว้กับตาอีกก็จะมีเรื่องอีกครับก็สุดแท้แต่เองตามใจเองแต่เองต้องไม่ลืมนะว่าน้องอ้อยของเองเนี่ยมันเป็นเด็กผู้หญิงข้าก็คงจะทำอะไรไม่ได้นอกจากจะแค่ดูให้เท่านั้นเองไอ้เรื่องจะให้อุ้มให้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวข้าเห็นจะทำอะไรไม่ได้หรอกขอบคุณมากนะครับหลวงตาพักกันวันเดี๋ยววันมาทำเองครับไอ้วันข้าถามอะไรหน่อยสิเรื่องนี้แม่เองไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเลยงั้นน่ะแม่เองก็ทำอะไรอยู่ฮะอีอ้อยมันเป็นอะไรร้องอยู่นั่นแหละไม่หยุดไม่หย่อนก็ตั้งแต่เด็กแล้วฉันยังไม่เห็นมันหยุดร้องเลยสักวันนะแม่มันติงตองเปล่าวะติงตองแปลว่าอะไรครับยายเป็นยาอ่อนวันว่าคงไม่หรอกมั้งครับเออทำไมก็ดีลำพังไอ้ยัวเย้ที่มีอยู่เนี่ยมันก็เลี้ยงกันไม่ไหวไม่ไหวแล้วอุตส่าห์หิวก๋วยเตี๋ยวมาให้มันกินมันจะหิวแต่เหล้าหิวบ่อนลูกเต่าไม่เคยสนใจข่าวก่อนน่ะอีอ้อยมันหายไปควรจะปล่อยให้มันตายไปซะโอ้ลูกโอ้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 อามะอามะโอ้ยายครับยังไม่ได้คิดอย่างที่พูดใช่ไหมครับยังแค่เหนื่อยแค่โกรธแม่เฉยๆผมรู้แต่อีอ้อยมันตายไปแล้วมันไม่ดีกว่าไอ้วันแล้วดูสิน่ะกี่คนกี่คนก็ไม่พ้นเองกับข้าอีนี่เป็นบ้าบออะไรของมันยายครับผมไม่เหนื่อยไม่เบื่อหรอกครับน้องกี่คนผมก็เลี้ยงได้แม่อุตส่าห์ให้ผมเกิดมาเป็นลูกแม่ผมเป็นพี่ชายคนโตผมก็ต้องตอบแทนพระคุณแม่สิครับแม่อาจจะหลงผิดไปบ้างสักวันหนึ่งแม่ก็จะต้องคิดได้ครับหลวงพี่อีอ้อยไม่ต้องร้องมันอยู่ของมันดีๆเงียบเงียบพอเองมาก็ร้องเลยเห็นไหมนมัสการครับหลวงตายายไอ้วันเอ็งทำอย่างนี้ได้ยังไงเอ็งจะไปเอ็ดมันทำไมฮะจะไม่เอ็ดได้ยังไงล่ะหลวงพี่ก็ดูสิมันเอาน้องมาผูกไว้ที่เสาเนี่ยให้หลวงพี่เลี้ยงแล้วอีอ้อยมันเป็นเด็กผู้หญิงมันทำถูกที่ไหนฮะนรกจะกินหัวไอ้วันมันน่ะสิหลวงพี่ก็มึงสอนพระอันเนี่ยแล้ววันจะทำยังไงล่ะครับยายเอาไว้กับตาก็ไม่ได้เดี๋ยวน้องอ้อยก็หายอีก
น้าลำยองกับน้าลำดวนก็ต้องขายของแถมยังมีน้องเน่งกับน้องจิตตาไว้ให้ดูอยู่แล้วด้วยเนี่ยข้าจะบอกให้นะไอ้วันน่ะมันไม่ได้ทำความรำคาญหรือเดือดร้อนอะไรกับข้าเลยมันมาไว้ที่นี่เนี่ยถึงเวลาพักเที่ยงมันก็วิ่งมาดูน้องมันเวลาชั่วโมงไหนที่ครูเขาไม่สอนเขาพักการสอนมันก็วิ่งมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้นางอ้อยมันไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรตรงไหนเลยฮะนางแลเจ็บใจอะสิลุงพี่เจ็บใจนะเชี่ยอีคนเป็นแม่ไม่ได้ดูดำดูดีเลยมันจะสำนึกบ้างไหมว่าทุกคนเดือดร้อนเพราะของมันคนเดียวดูสิไอ้วันจะโตแค่เนี้ยโอ้โหไม่เอาลูกยายครับวันเลี้ยงน้องไหวครับยายอย่าว่าแม่เลยนะครับดูเป็นอยู่คำเดียวแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ